อยากเข้าคอนซัลติ้งต้องเตรียมตัวยังไงคลิปนี้นี้พาอาร์มเพื่อนนี้ที่เพิ่งได้งานที่ BCG มาเล่าให้ฟังถึงเทคนิคการเตรียมตัวสัมภาษณ์คอนซัลท์แบบละเอียดยิบค่ะโอเคนะคะตอนนี้เราก็มาอยู่กับอาร์มแล้วเย้โอเคเดี๋ยวให้นะอาร์มแนะนำตัวก่อนว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่แล้วก็ก่อนหน้านี้ทำอะไรมาชื่ออาร์มนะครับจบโคลัมเบียบิสซิเนสสคูลครับ MBA Class of 2020ก็เพิ่งจบมาประมาณเดือนเมษายนเนี่ยที่ผ่านมาก่อนหน้าที่ไปเรียนนะครับก็ทำงานที่ Central Group เป็นเกี่ยวกับstrategy มาประมาณ3ปีครึ่งครับจบมาจาก BBA จุฬาลงกรณ์ครับรุ่น16รุ่นเดียวกับนิชาเดี๋ยวเดือน September นี้จะไปทำงานที่ Boston Consulting Group ครับที่ออฟฟิศกรุงเทพเนาะก็คือคลิปนี้เนี่ยเราทำมาเพื่อตอบโจทย์หลายๆคนเลยที่หลังจากดูคลิปแนะนำอาชีพ Management Consultant ไปเนี่ยก็อยากรู้ว่าเทคนิคการสัมภาษณ์งานเนี่ยเคสอินเทอร์วิวทั้งหลายที่พูดกันเนี่ยมันคืออะไรทีนี้ก็เลยชวนอาร์มมาเล่าให้ฟังละกันเพราะว่าอาร์มเนี่ยเพิ่งไปสัมภาษณ์มาได้งานสดๆร้อนๆปีนี้เลยเนาะทำไมถึงอยากทำงานคอนซัลท์รู้ว่าอยากทำงานคอนซัลท์มาประมาณก่อนที่จะไปเรียนแล้วเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเราทำงานเกี่ยวกับstrategy อยู่แล้วเนาะเหมือนกับทีมที่เราไปทำงานเนี่ยก็จะเป็นทีมประมาณ 4-5 คนซึ่งในทีมนั้นเนี่ยก็ทุกคนก็ทำจากก็คือจบจากคอนซัลท์มาหมดเลยก็คือเหมือนเคยทำงานคอนซัลท์มาแบบมาหมดเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าเวลาที่เขาเจอปัญหาอะไรอ่ะเขาสามารถที่จะเฟรมปัญหาได้แบบเป็นเหมือนกับสตรัคเจอร์แล้วเขาสามารถให้จะแบบซอฟปัญหานั้นได้แบบเร็วแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าแบบโอ้โหแบบเราอีกหน่อยถ้าเราไปทำงานอยากทำงานอย่างนี้เนาะแล้วอันที่สองก็คือเหมือนกับเราใช้ชีวิต3ปีครึ่งของเราอ่ะทำงานให้กับบริษัทเดียวแล้วก็อยู่ในรีเทลอินดัสทรีมาโดยตลอดเลยแล้วก็เราก็พยายามที่อยากที่จะเหมือนกับ expand problem solving skill ของเราอะไปในอินดัสทรีแบบอื่นๆบ้างอะจะเป็นแบงก์เป็น oil and gas เป็นอะไรเงี้ยเพื่อจะรู้ว่าเราชอบอินดัสทรีอะไรจริงๆแล้วก็พยายามที่จะสามารถ up skill ของเราให้สามารถใช้ได้ในทุกอย่างเนาะเราก็รู้สึกว่าเนี่ยเป็นเหมือนกับโอกาสหนึ่งถ้าเกิดเราสามารถทำงานconsultingได้ก็เลยเหมือนกับสนใจแล้วก็คิดว่าพอเราไปเรียนต่อเนี่ยกลับมาเราจะมาทำงานนี้โอเคก็คือมีความตั้งใจตั้งแต่ก่อนไปเรียน MBA แล้วพอไปช่วง MBA เนี่ยก็เลยเตรียมตัวสมัครโอเคแล้วตอนนั้นหลังจากที่รู้แล้วเนี่ยว่าอยากทำคอนซัลท์อ่ะตอนนั้นอาร์มเตรียมตัวยังไงบ้างตั้งแต่ตอนก่อนสมัครเลยจนแบบยื่นใบสมัครคือของอาร์มอ่ะอาร์มเป็น J เทอมเริ่มเรียนเดือนมกราคมสัมภาษณ์รอบแรกเนี่ยก็คือเดือนกันยายนซึ่งจะมีเวลา9เดือนในการเตรียมตัว3เดือนแรกเนี่ยอาร์มไม่ได้มาสนใจเรื่องการหางานอยู่แล้วอาร์มก็เรียนแล้วก็เอนจอยแล้วก็พยายามอยู่กับเพื่อนเนาะหลังจากเดือนมาร์ชไปเดือนจูนเนี่ยสิ่งที่อาร์มทำก็คือว่าอาร์มพยายามที่จะเน็ตเวิร์คครับเวลาที่เราจะหางานเนี่ยโดยแบบเฉพาะในอเมริกาเนี่ยคือเราต้องการที่แบบเน็ตเวิร์คกับคนก่อนเพื่อที่เขาจะได้รู้ว่าเราคือใครทำไมถึงอยากจะมาทำงานที่นี่อาร์มก็ใช้เวลาแบบด้วยการแบบ reach out ไปหาคนด้วยการแบบส่งอีเมลไปหาคนหรือว่าแบบเซิร์ชตามแบบ LinkedIn อะไรเงี้ยเนาะอาร์มคุยกับเขาว่าทำไมเขาถึงชอบที่นี่มีสกิลอะไรที่อาร์มควรจะเพิ่มไหมอันนั้นคืออย่างแรกที่อาร์มทำอย่างที่สองคือพออาร์มไปเรียนโคลัมเบียเนี่ยเขาจะมีเหมือนกับตัวแบบเซอร์วิสหนึ่งที่เขาเรียกว่าเหมือนกับ career coach ตัว career coach เนี่ยเขาสามารถที่จะช่วยเราได้ว่าอะไรคือแก็ปของเราในสกิลครับเราควรจะมีการ improve ด้านไหนบ้างเช่นของอาร์มอย่างเงี้ยอาจจะต้องแบบมีการแก้ CV เขาก็จะช่วยดูนะว่าแบบ CV เนี่ยควรต้องแก้จุดไหนควรจะใช้คำไหนเพื่อให้เราเนี่ยแตกต่างจากคนอื่นๆส่วนอย่างที่สามที่อาร์มทำเลยเนี่ยอาร์มกลับมาคิดกับตัวเองนะว่าอาร์มอยากทำงานนี้จริงๆหรือเปล่าคือพอเราไปคุยกับคนอย่างเงี้ยอาร์มรู้สึกว่าบางครั้งพอเราไปเรียนทุกคนอยากจะสมัครงานหมดแล้วเราก็ไม่รู้ว่าแบบนี่มันเป็นเทรนด์หรือว่าเป็นเพราะเราอยากทำจริงๆผมก็เลยคิดว่ารู้สึกว่าอย่างที่สามที่สำคัญคือทุกครั้งที่เราไปคุยกับคนหรืออะไรก็ตามอะเราก็กลับมาคิดนะว่าฟีดแบ็กที่เขาให้มาหรือว่าข้อมูลที่เขาให้มาเนี่ยมันตรงกับสิ่งที่เราอยากทำหรือเปล่าอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคในการเตรียมตัวนะตั้งแต่ทำเน็ตเวิร์กิ่งแก้ CV แล้วก็ต้องทำความเข้าใจด้วยเนอะว่าจริงๆแล้วเราอะสุดท้ายอยากทำอาชีพนี้จริงๆหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นแค่เทรนด์ที่ทุกคนทำกันอันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะอามพูดไว้ดีมากๆเลยช่วงสัมภาษณ์เนี่ยจะเป็นช่วงกันยาเนาะทีนี้เมื่อกี้ทำไปแล้วช่วง3เดือนแรกตั้งแต่เมษาพฤษภามิถุนาเหลืออีกประมาณเนี่ยกรกฎาคมสิงหาช่วงนี้อาร์มทำอะไรบ้างเพื่อเตรียมสัมภาษณ์แล้วเตรียมยังไงบ้างคะก็ช่วงกรกฎาคมสิงหาเนี่ยอาร์มทำอยู่2อย่างสำคัญเรื่องของฟิตแล้วก็เรื่องของเคสเรื่องของฟิตเนี่ยก็คือเรื่องคือเขาจะถามแล้วว่าทำไมถึงอยากมาทำงานนี้อะไรคือ achievement ของยูอะไรเงี้ยหรือว่ามองว่าอยากทำงานในอินดัสทรีไหนอะไรเงี้ยเพราะว่าเราต้องไปถูก staff case ตามอินดัสทรีที่เราอยากทำเนาะพวกนี้เนี่ยมันดีอยู่อย่างนึงตรงที่ว่าทำให้เราสามารถเข้าใจตัวเองพอเรามานั่งคิดหาคำตอบใช่ไหมแล้วก็จะ
าใจตัวเองว่าเนี่ยโอ้เราทำไมถึงอยากทำอันนี้ซึ่งคำถามพวกนี้อามว่ามันหาได้ในเน็ตเลยนะคือตอนที่อามทำก็คือว่าอามก็พยายามเซิร์ชในเน็ตว่าอะไรคือคำถามประมาณท็อป15ที่ทุกคนถามแล้วอามก็พยายามที่จะเขียนคำตอบของแต่ละอันออกมาคือบางครั้งเนี่ยเวลาที่เราแบบเรารู้ว่าเรามองคำถามแล้วคิดว่าเราตอบได้ความจริงอันว่ามันแบบไม่ใช่ความจริงแล้วคือเวลาเรามาคำถามเราควรจะเขียนคำตอบออกมาเพราะว่าเราต้องการที่จะสอนว่าพูดยังไงให้เคลียร์ให้กระชับน่าสับสนใจอันนี้คือเรื่องของฟิตอีกอย่างนึงที่อันทำก็คือว่าอันต้องไปม็อกกับคนก็คือพยายามที่จะสมมติเป็นนิชาเนี่ยก็โทรหานิชานิชาช่วยถามอันหน่อยการที่เราได้ซ้อมสัมภาษณ์กับคนจริงๆเนี่ยได้ฟีดแบ็กมาที่อามรู้สึกว่ามันสามารถทำให้เรารู้ว่าอะไรคือจุดด้อยที่เราสามารถเอาไปปรับได้อันนี้คืออามใช้เวลาประมาณ 2-3 ปีเนาะเวลาที่เหลือเนี่ยประมาณ1เดือนครึ่งเนี่ยสิ่งที่อามทำก็คืออามเริ่มมาสนใจเรื่องการทำของเคสแล้วซึ่งอามรู้สึกว่าการทำเคสเนี่ยมันต่างจากการสัมภาษณ์ทั่วไปตรงที่ว่าเนี่ยคนที่มาสัมภาษณ์เราเนี่ยเขาจะถามเราว่าเนี่ยถ้ามีปัญหาธุรกิจแบบเนี้ยอยู่จะ approach ปัญหาแบบเนี้ยในมุมไหนซึ่งอามรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนกับการจำลองว่าอยู่ไปทำงานที่นั่นจริงๆอ่ะซึ่งถามว่ามีทริคอะไรบ้างใช่ไหมทริคแรกที่อามสำคัญที่อามใช้ก็คือว่าอามพยายามที่จะเข้าใจอินดัสทรีต่างๆด้วยการอ่านพวกกับอินดัสทรีพรามเมอร์คือเป็นเหมือนกับข้อมูลสรุปอะครับว่าแต่ละอินดัสทรีเนี่ยอะไรคือเรเวนิวไดรเวอร์อะไรคือคอสต์ไดรเวอร์อันนั้นตอนนั้นคืออามเซิร์ชเน็ตเอานะอามก็แบบพยายามเซิร์ชจากเน็ตแล้วก็ของโคลัมเบียเขาก็จะมีเหมือนกับเขาจะมีเป็นคลับอะครับเขาก็จะมีข้อมูลมาให้แล้วให้เราแบบพยายามแบบศึกษาเพราะบางครั้งรู้สึกว่าอันนี้เวิร์กมากทริคนี้เวิร์กมากเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเรามีประสบการณ์มาจากวีเทลอินดัสทรีอย่างเดียวอย่างที่สองนอกเหนือจากการที่เราอ่านพวกข้อมูลพวกนี้เราก็อ่านข่าวมีความสำคัญมากเพราะว่าอ่านข่าวที่มันมีกราฟอะเพราะว่าหนึ่งในเวลาที่เขามาสัมภาษณ์เราอะเขาอาจจะให้ข้อมูลเราเป็นในเชิงของกราฟเขาก็ยื่นกราฟมาให้เราก็ให้เราอ่านแล้วก็ดูว่ากราฟเนี่ยมันบอกอะไรเกี่ยวกับเราบ้างพยายามอ่านแบบเว็บไซต์เมืองนอกอะไรเงี้ยพวกแบบอ่านข่าวเกี่ยวกับธุรกิจบางครั้งมันมีคีย์เวิร์ดหรือมีอะไรทำให้เราแบบเราไปสัมภาษณ์เนี่ยทำให้เราแตกต่างจากคนอื่นอามอ่านพวกแบบ Financial Times อะไรเงี้ยมันฟรีนะถ้าอยู่ไปกดตรงกราฟแล้วมันจะมีแบบกราฟขึ้นมาทั้งวันเลยว่าข่าวทั้งหมดที่เขาเอามาออกเนี่ยมีกราฟอะไรบ้างแล้วเขาจะรวมกราฟทุกอันที่เขาออกอะในหน้านั้นที่อามทำคืออามฝึกคิดเลขครับคือฝึกคิดเลขให้เร็วคือเรารู้ว่าทุกคนคิดเลขได้หมดอยู่แล้วแต่แค่ทำยังไงให้คิดเลขเร็วแล้วอยู่ในแบบ environment ที่ตอนเอาไปสัมภาษณ์เนี่ยมันจะเครียดมากใช่ไหมนู่นคิดให้มันเร็วทำยังไงที่จะแบบเขาถามมาแล้วอยู่ตอบได้เลยหรือว่าแบบมีวิธีการคิดอะไรเป็นช็อตคัทอะไรที่ทำให้เราแบบสามารถคิดเลขได้แบบเร็วมีเว็บไซต์ชื่อว่า Rocket Block ครับรู้สึกว่าสมัครก็ไม่แพงมากนะแล้วแบบเวิร์กมากเพราะว่านอกเหนือจากการที่เขาแบบสอนอยู่คิดเลขเร็วแล้วแบบช็อตคัทแล้วเนี่ยเขายังมีเหมือนกับคล้ายๆกับมินิเคสครับให้อยู่ม็อกคือเขาขึ้นมาบอกว่าคำถามบอกว่าบริษัทก็อยากจะขยายไปประเทศนี้มีอะไรที่ยูต้องดูบ้างแล้วยูก็พยายามต้องพิมพ์เข้าไปแล้วก็บอกว่ามี3อย่างที่เราจะต้องดูนะเราใช้เวลาประมาณ2อาทิตย์อะทำทั้งหมดเนี่ยแล้วก็เหลืออีกเดือนนึงใช่มั้ยก่อนเราไปสัมภาษณ์ก็คือเดือนสิงหาคมของเดือนเนี่ยสิ่งที่อามทำก็คือว่าอามม็อกเคสจริงๆแล้วก็ม็อกเคสจริงๆเริ่มม็อกตอนเดือนสิงหาเลยแต่ม็อกทุกวันนะวันละ2อันโอเคจริงๆอันนี้แล้วแต่ strategy เลยนะบางคนอาจจะเริ่มม็อกแบบตั้งแต่ต้นเลยแล้วก็ฝึกทำเลขฝึกอ่านข่าวไปแบบพร้อมๆกันแต่นี้อาร์มคือแบบขอเตรียมให้พร้อมก่อนนะแล้วก็ลุยทีเดียวตอนสิงหาแบบปั้งกันยามาเป๊ะเลยทริคนึงคือคนชอบคิดว่าทำเคสเยอะแล้วมันดีแต่ความจริงมันไม่เพราะว่าถ้าเกิดถึงยูทำไปถึงจุดนึงอ่ะยูอาจจะมีอาการเขาเรียกว่าเบิร์นเอาท์ได้ใช่รู้สึกว่าแบบเห็นเคสแล้วแบบไม่อยากทำแล้วอ่ะหรือว่ารู้สึกว่าแบบรู้สึกเห็นเคสแล้วแบบคำตอบคือมีแค่คำตอบเนี้ยต้องตอบอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เราเหมือนคิดอยู่ในกรอบอะเพราะว่าเราไม่เฟรชแล้วอันนี้แล้วแต่คนเลยแต่สำหรับอาร์มเนี่ยตอนนั้นคืออันดับแรกอาร์มทำใช้เวลาแค่เดินเดียวเพราะอาร์มรู้สึกว่าอาร์มแอบเตรียมตัวช้าเนาะอาร์มก็อาร์มย้อนเวลากลับไปได้ก็พยายามอยากจะเตรียมตัวเพิ่มสักประมาณ1เดือนประมาณ1เดือนครึ่งถึง2เดือนครับอาร์มกำลังดีตอนนั้นเดือนนึงพอรู้ว่าเวลามันกำลังน้อยเนี่ยแล้วก็ทำอะไรบ้างอย่างแรกเนี่ยแล้วก็ม็อกเคสม็อกเคสเนี่ยม็อกยังไงเพราะตอนนั้นอาร์มไปเรียนโทคือก็เป็นโอกาสที่ดีเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมีเพื่อนอาร์มที่มาจากคอนซัลติ้งค่อนข้างเยอะอาร์มก็ reach out ไปหาเขาวันที่อาร์มทำก็คือว่าพยายามที่จะม็อกเคสคนประมาณ8คน 7-8 คนโดยแต่ละคนเนี่ยพยายามทำให้ประมาณ 3-4 เคสแล้วถ้าไปซ้อมสัมภาษณ์เนี่ยอย่าไปซ้อมมั่วๆครับก็คือซ้อมกับคนกลุ่มนึงเพื่อเขาจะให้ฟีดแบคเราได้เขาจะได้รู้ว่าเนี่ยเราแบบมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีหรือเปล่า
สมมตินี้บอกอาร์มว่าอาร์มแบบแย่ตรงนี้เงี้ยโอเค true แต่แบบเราอาจจะลืมเนาะเราก็ต้องแบบเหมือนกับพอเรา mock case คนเยอะเราก็ต้องทำเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่า case log ก็คือเป็นเหมือนกับ excel อันนึงบอกว่าทำ case อันนี้ไปแล้วทำ industry อันนี้ไปแล้ว feedback ของนี้คืออะไรพอเราเอาทุก case มาเรียงกันอะเราก็จะเห็นว่าอะไรคือ pattern ของเราปัญหาเราคือเราพูดคำนี้เยอะมากเราอาจจะแบบต้องทำไงให้เราแบบเลิกพูดคำอันนี้ที่มันไม่ดีอะไรเงี้ยแล้วก็เห็น pattern ทั้งหมดแล้วเราก็จะรู้ว่าเราต้องแก้ตรงจุดไหนอย่างที่สองที่อาร์มทำไม่ใช่แค่เราเป็นคนที่ขอให้คนอื่น mock เนาะเวลาบางครั้งเรามีเพื่อนที่พยายามจะเช่นตอนเราเรียนตรีอย่างเงี้ยคือตอนอาร์มก็ไม่ได้มอกกับน้องแต่ถ้าเกิดอารินจากเพื่อนมาก็คือว่าถ้าเกิดมีกลุ่มเพื่อนที่จะไปสมัครงานเดียวกับยูอย่างเงี้ยยูก็สามารถให้จะแบบผัดกันมอกใช่ตรงเนี้ยมันดีเพราะอะไรมันดีตรงที่ว่าเวลาที่ยูเป็นคนให้เคสอะเป็นคนที่เราฝึกว่าเราเป็นคนสัมภาษณ์อะเราจะเห็นว่าถ้าเกิดเราถามคำถามนี้ไปอะอีกคนนึงมันควรจะตอบประมาณเนี้ยแต่ทำไมมันถึงไม่ตอบประมาณนี้วะแต่พอเราเอามาใช้ของเราเองเนี่ยเราก็รู้ว่าโอ้พอเขาถามคำถามนี้มาแล้วคุณจะตอบประมาณนี้นะมันทำให้เราเหมือนกับมองปัญหาอันนั้นนะครับจากอีกมุมมองนึงมันทำให้เราเหมือนกับแก้ไขปัญหาได้ดีขึ้นอันนี้เป็นทริคที่2นะในจริงๆมันมีเว็บบางเว็บนะคะที่สามารถไปหาคนม็อกด้วยได้เดี๋ยวโพสไว้ใต้คลิปคือเป็นเว็บนึงที่อยู่สามารถที่จะบุ๊กเวลาได้ครับว่าเนี่ยอยากจะม็อกเคสกับคนแบบแรนดอมเลยจากทั่วโลกที่เขาเคยทำงานแบบนี้มาก่อนการที่เราไปสัมภาษณ์กับคนที่แบบแรนดอมเลยมันก็ดีตรงที่ว่าแบบมันจำลองเหตุการณ์จริงๆบางครั้งก็ทำกับเพื่อนแล้วก็รู้สึกว่าเราชิลเนาะ แล้วก็อาจจะไม่เครียดเท่าอะไรอย่างเงี้ยอีกทริคนึงอาร์มคิดว่าคือเราก็ไม่ใช่ทำฟิตแค่ตอนเดือนจูนเนาะตอนเดือนสิงหาเนี่ยที่ทุกคนแบบที่เรากำมอกเคสกันอยู่เนี่ยตอนแรกๆอาร์มก็ทำแต่เคสเนาะตอนหลังอาร์มก็ทำเป็นแบบฟูลเคสเลยก็คือแบบให้เพื่อนอะสัมภาษณ์ตั้งแต่ฟิตไปถึงเคสก็คือจำลองเหตุการณ์แบบนั้นจริงๆเลยถ้าเกิดสมมติว่าเราไปสัมภาษณ์ในห้องสัมภาษณ์จริงๆเนี่ยชั่วโมงเนี่ยเราต้องเจออะไรบ้างแล้วเราต้องแฮนด์ดยังไงสรุปภาพรวมก็คือต้องฝึกทางเคสอินเทอร์วิวแล้วก็ฟิตนั่นแหละฟิตเนี่ยก็คือทำตั้งแต่เตรียมสัมภาษณ์เตรียมคำตอบไว้แล้วก็ส่วนเวลาที่เหลือส่วนมากอะใช้ในการทำเคสอินเทอร์วิวเนาะไปหาคนซ้อมด้วยเยอะๆอันนี้สำคัญมากแล้วก็มีทำการรีวิวแบบอาร์มนะคะดีมากๆทำเคสบอกอะไรพวกนี้เอาทั้งสองอย่างเนี่ยมาผสมกันอย่าทิ้งฟิตนะฟิตสำคัญนะคะถ้าเกิดยูเก่งแต่ว่ายูไม่เข้ากับองค์กรหรือว่าพฤติกรรมเข้ากับองค์กรไม่ได้เขาก็ไม่รับเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องทำทั้งคู่ให้ดีฟังเทคนิคกันไว้แล้วเนาะทีนี้ให้อาร์มเล่าบรรยากาศตอนสัมภาษณ์บ้างตอนที่สัมภาษณ์เนี่ยมีกี่รอบแล้วก็เป็นยังไงบ้างบรรยากาศสัมภาษณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นสัมภาษณ์เพื่อไปฝึกงานหรือว่าสัมภาษณ์เพื่องานแบบ full time จริงๆเนี่ยก็จะมี2รอบครับแล้วแต่ละรอบเนี่ยก็คือจะมี2ราวที่อยู่ติดกันเลยก็คือเราเข้าไปห้องสัมภาษณ์อ่ะก็คนแรกเขาก็จะสัมภาษณ์เราปกติพอสัมภาษณ์เสร็จปุ๊บคนที่2ก็จะเข้ามาต่อเลยแล้วก็วันนั้นก็คือเจอแบบ2รอบติดกันบรรยากาศตอนนั้นก็เครียดครับต้องใส่สูตรไปอะไรอย่างงี้ด้วยนะเออต้องใส่สูตรไปนะก็เรียนอยู่ที่ไอ้นิวยอร์กแล้วก็เหมือนกับลาสัมภาษณ์เนี่ยเขาก็จะเอาพาร์ทเนอร์หรือเอาทีมสัมภาษณ์เนี่ยมาจากเพราะเราตอนนั้นอาร์มสัมภาษณ์เนี่ยอาร์มได้สัมภาษณ์ออฟฟิศของที่อเมริกาคือถ้าเกิดอยู่ไปสัมภาษณ์ออฟฟิศอเมริกาอยู่ก็เข้าไปที่ออฟฟิศอเมริกาแล้วก็ไปสัมภาษณ์ตามแบบปกติแต่ตอนที่อาร์มสัมภาษณ์เนี่ยอาร์มสัมภาษณ์กับออฟฟิศที่เซาท์อีสต์เอเชียเขาจะบินคนมาเขาจะบินคนมาสัมภาษณ์เราแล้วก็รู้สึกโอ้โหเขาก็แบบสาบินมาเนาะแล้วก็รู้สึกว่าทำได้ดีใช่ตรงนี้มันดีเพราะอะไรมันดีตรงที่ว่าคนที่สัมภาษณ์เราเนี่ยจะเป็นคนที่เราไปทำงานจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทเนี่ยมันค่อนข้างใหญ่แล้วคนจากในแต่ละออฟฟิศเนี่ยเอาว่าเค้าเจอก็แอบแตกต่างกันนะก็มีเค้าเจอบางอย่างที่แตกต่างกันพอเราไปสัมภาษณ์กับคนที่จากเซาท์อีสเทิร์นออฟฟิศก็จะไปทำงานจริงๆเนี่ยมันก็จะทำให้เราเข้าใจใน culture ของออฟฟิศนั้นแล้วก็สามารถถามคำถามกับคนคนนั้นได้เลยอะไรเงี้ยตอนนั้นก็ตื่นเต้นมากก็รอบแรกที่อาร์มทำนี่ก็คือแบบอาร์มว่าตอนนั้นคือเหมือนตื่นเต้นเกินคือในใจเราอาจจะแบบโหเราทำผิดต้องตายแน่เลยอะไรเงี้ยแต่ข้างนอกไม่ได้เนาะข้างนอกก็ต้องแบบแอคแบบสงบตลอดเวลาในใจคือแบบตายใช่ใช่ก็ตอนนั้นรอบแรกอาร์มก็ทำผิดครับแบบรอบแรกแบบเคสไม่ยากเลยแล้วแบบรอบแรกอาร์มทำผิดคิดแล้วก็ผิดแบบมีความแบบตื่นเต้นเกินแบบเอากราฟมาอะไรเงี้ยก็แบบอ่านผิดเลยเงี้ยแต่ก็แบบแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าก็ได้ดีอะไรเงี้ยอันก็คิดว่าอันนั้นเป็นอีกสกิลนึงที่เราต้องแบบเป็นอีกทริคนึงเนาะที่เราจะต้องแบบพยายามที่จะคือต้องมีสตินั่นแหละเพราะว่าจริงๆถ้าเราฝึกมาเยอะพอแล้วเราแบบเราทำได้อยู่แล้วเราแก้เคสได้แค่ว่าเราจะมีสติมากพอไหมที่จะแก้ปัญหาตรงนั้นถูกต้องหลังจากนั้นเนี่ยพอเราเข้าไปในห้อง2พอรู้ว่าครั้งแรกเราทำอะไรผิดเนาะ
เราก็ครั้งที่สองเราก็ทำดีเลยเพราะเรารู้แล้วว่าเนี่ยเคสมันก็ไม่ยากเลยแล้วเราเป็นเพราะว่าฝั่งของเราเองที่แบบมีความตื่นเต้นเองอะไรถ้าเราแบบสามารถ get off อันนั้นไปแบบได้เราเชื่อว่าเราต้องทำดีความคิดว่าอีกอันนึงก็คือว่าต้องเชื่อตลอดนะอีกทริคนึงนะอีกต้องเชื่อตลอดว่าเราสามารถทำได้รอบ2ก็คือเป็นพาร์ทเนอร์มาก็คือเป็นพาร์ทเนอร์ที่มาสัมภาษณ์กับเราสัมภาษณ์รอบนี้ก็แบบเรารู้สึกว่าเราก็ไม่มีความมั่นใจเพิ่มขึ้นเนาะเรารู้สึกว่าเราผ่านรอบแรกมาได้แล้วอ่ะแล้วส่วนรอบ2กับฟอร์แมตเดิมเลยฟอร์แมตเดิมเลยรอบ2แบบเอารู้สึกว่าเขาจะเน้นเรื่องของฟิตมากกว่ารอบแรกนิดนึงคือเหมือนรอบแรกอาจจะเป็นเน้นเรื่องของเคสเยอะคือถ้าเกิดเราผ่านเคสไปได้อย่างเงี้ยก็คือเหมือนรอบ2เขาจะรู้สึกว่าโอ้คนนี้น่าทำเคสได้แล้วถูกมั้ยพอมารอบ2มันชั่วโมงนึงเนี่ยของอาร์มเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงแรกเนี่ยคุยเรื่องฟิตถามว่าทำไมอยากมาทำงานแบบรู้สึกว่าแบบ what do you look for อะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบสนุกกับเหมือนกับแบบ one on one กับพาร์ทเนอร์ก็แบบเป็นโอกาสที่ค่อนข้างจะหายากแล้วอีกครึ่งนึงก็เป็นเกี่ยวกับเคสเกี่ยวกับเคสเนี่ยก็สนุกครับก็เป็นเคสที่ไม่เคยเจอมาก่อนครับหลังจากรอบ2เนี่ยก็คืออาร์มออกมาจากห้องสัมภาษณ์ประมาณชั่วโมงนึงเขาก็โทรบอกว่าอาร์มได้งานตอนนั้นก็แบบใจมากใช่ใช่มันก็เฮเลยนะคะถามก็เมสเซจมาบอกว่าได้แล้วนี่ก็แบบมีงานทำ ดีใจด้วยมากมากโอเคแต่ว่า process รอบ2นะคะของแต่ละเฟิร์ม McKinsey กับเบนเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันเนาะทางของ BCG เนี่ยอาจจะเหมือนรอบแรกแต่ว่าของเบนเนี่ยจะเป็นอีก format นึงอันนี้เดี๋ยวต้องไปศึกษาดูเพิ่มได้สำหรับปริญญาตรีก็เหมือนกันนะคะรอบแรกหรือรอบ2เนี่ยก็จะเป็นฟอร์แมตนี้เนี่ยแหละก็คือเป็นเคสอินเทอร์วิวครึ่งนึงแล้วก็ฟิตอินเทอร์วิวครึ่งนึงแต่ว่าอย่างที่อาร์มบอกเลยรอบ2เนี่ยคือเขาจะเป็นพาร์ทเนอร์มาคุยด้วยละคือเขาจะมาดูว่าเฮ้ยยูจะอยากมาทำงานในองค์กรเราจริงหรือเปล่าแล้วยูจะเข้ากับทีมเราได้ไหมอันนี้คือเขาตั้งใจเช็คมากๆเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำการบ้านไปดีๆเตรียมซ้อมไปดีๆเนาะสุดท้ายแล้วเนี่ยวันนี้คือขอบคุณอาร์มมากๆที่มาแชร์ประสบการณ์อย่างละเอียดยิบตั้งแต่เริ่มต้น MBA เตรียมตัวมาจนถึงได้งานแล้วก็เนี่ยอีกไม่กี่อาทิตย์เนี่ยก็จะได้ไปเริ่มทำงานที่ BCG ละให้อาร์มฝากอะไรถึงน้องๆทั้งปอตีปอโทเลยที่สนใจอยากจะทำงานสายนี้อยากฝากไว้ก็คือว่าทุกอย่างมันขึ้นอยู่ว่า mindset ของยูคืออะไรอ่ะคืออาร์มว่าเราควรที่จะคิดว่าเราทำทุกอย่างเราทำได้อ่ะเราทำทุกอย่างได้เรามีโอกาสที่จะทำคืออาว่าโลกสมัยนี้มันไม่ควรจะมาพูดแล้วแบบเราไม่มีโอกาสนู่นเนี่ยคือถ้าเกิดสมมติว่ายูไม่มีโอกาสศึกษานู่นนี่อาว่ายูก็เซิร์ชอินเทอร์เน็ตแล้วยูก็อ่านคือทุกคนมีโอกาสหมดอาก็เลยรู้สึกว่าแบบตรงเนี้ยมันเป็นอะไรที่ถ้าเราเชื่อว่าเราทำได้อะยังไงเราก็ทำได้อันนี้ความมั่นใจเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็ตั้งใจฝึกแหละตั้งใจพยายามเนาะแล้วก็เดี๋ยวมันก็มาเองแล้วมันเหมือนเป็นการเทสด้วยแหละว่าไอ้ process case interview นี้เนี่ยเราทำไปแล้วชอบไหมคือถ้าไม่ชอบเนี่ยก็ชัดเลยนะคะว่างานนี้ไม่ใช่ของเราชอบงานใช่ใช่แต่ว่าก็เป็นสกิลที่ดีอาจจะฝึกไว้ติดตัวเนี่ยสามารถแก้ปัญหาได้หลายๆอย่างในชีวิตโอเควันนี้ก็ต้องขอบคุณอาร์มมากๆนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์ถ้าเกิดชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องนิชาวงด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายครับบ๊ายบาย